เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมจากที่เราเอาเปิดตัวเจ้า8ล้อไปแล้วผมซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับทุกคนครับซึ่ง8ล้อเนี่ยว่ามันมีจริงๆนะผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็เดี๋ยววันนี้มีคนบอกว่าให้เอา8ล้อไปลองพ่วงกับพ่วง10ล้อลองดูนะครับผมว่าจะเป็นไงครับเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้นะครับผมไปดูคลิปกันเลยวู้ว้ายสวัสดีครับเจ้าแปดล้อของเราวันนี้ได้เป็นพ่วงของสีขาวน้ำเงินมานะครับผมนะแต่ข้างหน้าจะเป็นสีเงินนะแปดล้อนะเนี่ยตามจริงเป็น6ล้อแหละแต่มันมีล้อเพิ่มมาไว้ยึดเกาะให้ดียากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่โอ้โหหล่อซาดหล่อเวอร์หล่อเวอร์หล่อเวอร์หล่อจัดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเอาดินดูนะครับว่าเจ้าแปดล้อของเรานี่แรงของเขาจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเราต้องเจอกับไอ้เจ้าด่านนี้อีกแล้วหรอมันประตูเดี๋ยวประตูเดี๋ยวโพเดียมเลยเดี๋ยวโอ้โหไม่งวงหูชิบหายเลยเดี๋ยวผมมีไฟเมื่อไหร่ละมึงไงไฟเผาแม่งเลยนะครับทุกคนครับไฟเผาซะเลยไฟเผาซะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตรงนี้โดนดินถมนะครับตรงบริเวณในนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาดินกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราไปเอากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูการนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาทางนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปรับดินนะครับรับดินแล้วก็เอาไปเทส่งให้ลูกค้ากันเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งลูกค้าที่โรงงานอ้อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปเทลึกหน่อยนะทุกคนนะวันนี้ผมจะไปเทลึกหน่อยๆนะครับโอเคเราต้องวนวงเวียนให้ถูกต้องนะครับผมก็คือข้อดีของไอ้ตัวไอ้เนี้ยแปดล้อเนี่ยล้อหน้าคู่เนี่ยก็คือเวลาเลี้ยวมันจะคว่ำยากครับทุกคนนะคว่ำยากมากโอกาสสะบัดจะเจออาจ๊ะอาจ๊ะว่าจะไปทางนี้เนี่ยอาจ๊ะเดี๋ยวนะยืมมาผิดทางปะโถเอ้ยมาผิดทางอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคเราไปทางนี้เลยก็ได้นะผมมันใช่โรงงานอ้อยไหมเนี่ยมันใช่โรงงานน้ำตาลไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เราจะมารับดินเนาะรับดินสวัสดีครับเจ๊ผมมารับดินครับโอ้โหก่อนจะรับดินก็ขอกินแตงโมหน่อยละกันเนาะแตงโมเวียดฟักทองนะผมเฮ้ยใครมาทำเฮ้ยแล้วมึงลงไปทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหยิ่งตกใจหมดเลยพี่ลงไปทำอะไรเนี่ยอะโอ้โหพี่ลงไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ้าเฮ้ยเอ้าเชื่อแล้วผีหลอกหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำการเสกดินเข้ามาในบริเวณกระบะของเราแล้วกันนะครับผมก็จะมีดินหลายชนิดเลยแล้วกันนะครับผมไม่ใช่มีดินหลายชนิดดิมันก็มีชนิดเดียวแหละดินนะแต่ว่าในฟาร์มที่2มีหลายชนิดมากนะครับผมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะมันเล่นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดินทางกันต่อเลยตื่นสวัสดีครับมีเพลงปะเนี่ยคันนี้ไม่มีนะผมปืนวุ้ยตอนนี้ก็มีหนืดหนืดนิดนึงครับเพราะว่าล้อมีแค่2ล้อคู่เท่านั้นนะฮะทุกคนที่ทำการวิ่งเครื่องนี้นะแต่ว่าเครื่องเขาแรงมากนะครับผมเครื่องแรงมากครับทุกคนครับมีแค่2ล้อหลังเท่านั้นครับมันไม่เหมือน10ล้อนะ10ล้อมันมี2มีทั้งหมด4ล้อคู่เนาะ8ล้อนู่นน่ะมีทั้งหมด8ล้อเลยนะครับผมอันนี้มีแค่4ล้อเท่านั้นนะครับผมที่ทำการที่ออกแรงนะทุกคนที่ใช้แรงนะเราวิ่งไปทางนี้เลยได้ปะได้ดีเนาะได้โอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหไหวปะเนี่ย
เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวมันเรามาดูล้อหลังกันล้อหลังมันฟรีไหมโอ้โหล้อหลังฟรีโอ้โหควันออกควันออกวุ้ยไหวปะเนี่ยทรมานรถจัดโอ้โหคือข้างหลังมันหนักจัดเลยนะท่านผู้ชมนะหนักจัดเลยนะครับผมเราก็ต้องเดินค่อยๆเดินทางไปนะครับผมไปเท่าที่ได้นะครับหรือว่าพี่เขาไม่ติดเนินนะหรือว่าไม่ติดเนินนะเนี่ยโอ้ข้างหน้าเป็นด่านนะครับผมนะแม่ผมขอถอนงอกลุงได้ปะเนี่ยฮะผมขอถอนงอกได้ปะเนี่ยเออขอถอนงอกได้ปะเนี่ยเบรกกันเบรกกันเบรกกันเออผมขอถอนงอกลุงได้ปะเนี่ยลูกพี่เจ้าแปดล้อครับนี่แม่ผมอยากถอนงอกผมอยากถอนงอกลุงยังเลยอ่ะอยากถอนงอกตำรวจอะไรเงี้ยโอ้ยเปิดหมอแบบไม่กงเกงใจเกงเกงตรงเกงใจชาวบ้านเลยพี่เอ้ยเนาะทำดีไว้เฮ้ดูอ่ะเปิดอย่างเดียวแล้วพี่เนาะผมขอไปแป๊บนึงนะขออนุญาตนะเฮ้ยโคตรห่วงเลยตรงนี้ผมขอมากระตุกหนวดกระตุกหนวดได้ปะผมขอมากระตุกหนวดถึงที่ได้เลยปะฮะทุกที่ทำไรเนี่ยโอ้โหโปรแกรมอะไรวะเนี่ยเออมีแผนที่มีกล้องวงจรปิดโอ้โหไอ้โต๊ะเกมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยมีไฟด้วยนะโอ้โหถ้าโต๊ะเกมมิ่งเป็นแบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ยอันนี้ร้านเกมนะครับไม่ใช่สถานีตำรวจนะร้านเกมนะครับผมเป็นร้านเกมย่อยๆนะครับผมมีโต๊ะหนังสือด้วยโอ้โหไอ้พวกข้างบนก็นอนนะครับผมโอ้ห้องประชุมมีคุกด้วยนะทุกคนเนาะเนี่ยมีคุกด้วยเนาะมีคุกด้วยนะทุกคนครับก็คือจับเสร็จปุ๊บก็ขังเลยพร้อมขังเลยคุกบ้าเลยมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยวะวะคุกจริงปะเนี่ยคุกจริงปะเนี่ยลูกพี่ผมไปแล้วลูกพี่นะเอ้ยจะจับกันอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหไปก็เจอกลับก็เจอครับด่านนี่ไปก็เจอด่านกลับก็เจอด่านครับผมนะโอ้โหมันเจอดีจริงครับผมมันจ้าซะเหลือเกินเอ้ยโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรถผมยิ่งอืดๆอยู่เนี่ยโอ้โหนี่8ล้อถือว่าวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะทุกคนนะกดในตรงกลางคืออะไรวะอ๋อมันจะกลับเออต้องเบรกนะผมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับทุกคนพี่แกนี่ขยันยิงเนาะขยันตั้งด่านยิงเนาะอันนี้ก็เป็นชั่งน้ำหนักนะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะชั่งน้ำหนักนิดนึงนะครับว่าน้ำหนักของรถเรานี่มันเท่าไหร่นะครับผมชั่งได้จริงปะเนี่ยลูกพี่ชั่งได้จริงไหมเนี่ยผมชั่งได้จริงครับผมทั้งหมด90092,000170ตันประมาณเอ้ยกิโลนะครับผม90,000กิโลประมาณ9ตันนะทุกคนเออ9ตันกว่าหนักจัดเลยนะเนี่ยหนักจัดเลยนะครับเนี่ยนี่ลุงระนาดนะด้วยนะดึงอ่ะดึงดึงดึงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแบบอันนี้จัดเลยอ่ะไม่เปิดหวอทั้งวันในพวกเนี้ยหนักหงอกหูชิบหายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงงานอ้อยเลยแล้วกันนะทุกคนโรงงานน้ำตาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นรถอ้อยน่าจะจอดพักหรือไม่ก็จอดเสียนะครับผมเราก็จะลงไปทางตรงบริเวณนี้กันเลยหลักกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแป๊บไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยอย่าคว่ำนะเว้ยเอ้ยแต่มันคว่ำยากมากมากนะทุกคนความยากมากนะเนี่ยคือข้อดีของสองล้อหน้าเนี่ยมันเลี้ยวแบบมั่นใจอ่ะมันคงครับไม่มีโยกอ่ะไม่มีโยกเยกอ่ะเลี้ยวไปได้เลยครับผมสบายใจฉ่ำครับ
นะอันนี้เป็นสะพานน้ำนะผมแม่งน่ามาตกปลาที่ไหนเลยเนาะเออตกปลาเลยเนาะชิวๆนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปที่โรงงานอ้อยแล้วกันนะครับผมถ้าใครว่าปลูกข้าวแถวๆนี้วะนะสวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลนะทุกคนนะเป็นโรงงานอ้อยเลยครับรับซื้ออ้อยเลยแล้วกันนะครับผมสต็อป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 ยูฮูสวัสดีครับพี่โอ้โหก็เราพอเราวิ่งมาถึงเข้าโรงงานอ้อยเสร็จแล้วเราก็เบาๆแล้วกันนะทุกคนนะเบาๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะดินไปเทนะทุกคนไปเทข้างในนะครับเทข้างในกันเลยเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลตรงนี้อีกนะครับตอนนี้กิโลยังเป็นศูนย์อยู่นะทุกคนนะขึ้นมาเป็น6ตันแล้วขึ้นมาแต่ข้างหน้าเป็น6ตันแล้วนะครับมาข้างหลังก็เพิ่มมาอีกเป็น9ตัน2 170โอ้โหเท่ากันเป๊ะเลยว่ะเท่ากันเป๊ะเลยนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนตรงบริเวณนี้จะเป็นโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นจะเป็นที่ขายอ้อยนะครับที่เทอ้อยนะว่าเราไม่ได้มาเทอ้อยนะทุกคนเรามาเทดินนะครับให้ลูกค้านะครับผมตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เทอ้อยนะครับก็เทเสร็จมันก็จะหวัดขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางมาเทดินบริเวณแถวๆนี้นะครับนะครับผมโรงงานใหญ่จัดเลยวะใหญ่จัดเลยอ่ะลูกพี่เออใหญ่จัดๆเลยอ่ะใหญ่จัดๆเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเทดินเลยก็ประมาณนี้เนาะเออพอลากเป็นพ่วงของ10ล้อมันก็สมดุลกันดีเนาะพอดีเป๊ะเลยอ่ะเออถ้าลากเป็นแบบพ่วง6ล้อมันไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราจะเทบริเวณตรงนี้ครับก็เขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเขาน่าจะทำเป็นปลูกอะไรสักอย่างนะครับเอาดินมาเทเนี่ยมันกองโคตรใหญ่เลยกองยังใหญ่อ่ะกองยังใหญ่อ่ะเอ้ยหมดเร็วยิ่งไปเลยว่ะโอเคครับผมมาแบบนี้ทีไรก็เจอด่านทุกทีด่านแบบกลางตั้งตลอดเลยนะครับผมโอเคครับผมถอยครับถอยครับถอยครับมีคนขอสามชาติแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้บีบเลยอะโอเคครับผมแล้วก็จะดั้มไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนไฟโอ้โหอย่าบอกนะว่าดั้มลอยเนี่ยโอ้โหดั้มลอยจริงๆด้วยเฮ้ยมันดั้มลอยทำไมวะเนี่ยบัตรเอ้ยโอ้โหดั้มลอยแบบโคตรสวยอ่ะทุกคนดูอ่ะโคตรสวยอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะไปสักกองไปอีกสักกองไปมันดั้มลอยโคตรสวยหรือกองสักกองสักกองนึงสักกองนึงสักกองนึงโอ้ไปเหยียบพังหมดแล้วมาเถอะถอยมาถอยมาถอยมาเอ้ามีฟรีครับผมมีฟรีเล็กน้อยครับถึงปานกลางครับผมเทไปเลยครับมีฟรีเล็กน้อยถึงปานกลางนะฟรีก็คือไม่เสียเงินนั่นแหละครับผมนะโอเคโอ้โหไม่สวยเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้แม่งอย่างสวยเลยอ่ะเรียบปึ๊ดเลยอ่ะเรียบเนียนเลยอ่ะโอ้โหทุกคนฟรีเลยครับอ้าวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ขอมานะครับก็อยากให้ทำอะไรก็ลองขอมาดูกันได้นะถ้าทำได้ก็จะทำนะครับอย่าเครียดแบบนี้ก็ง่ายๆครับนี่ก็ลองเอาพ่วง10ล้อเรามาลองใส่ดูมันก็พอดีเป๊ะเลยเนาะเนี่ยมันเท่ากันเลยนะเนี่ยมึงโอ้โหโคตรหน่วงเลยมันกระตุกชิบหายเลยอ่ะโอ้โหรถมันเยอะครับของมันเยอะกระตุกนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนนะผมฝากกดไลค์ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ